นี่เรามาทาน Sunday Brunch นะคะที่โคเซนอันตรักที่ King Power รังน้ำส่วนของสลัดบาร์นะคะก็จะมีผักแบบต่างๆนะคะให้สามารถเลือกทำสลัดทานได้เองนะคะมีมะเขือเทศมีพริกนะคะมีแตงกวานะคะมียอดอ่อนทานตะวันนะคะมีหลายแบบเราสามารถที่จะเลือกทานได้นะคะตรงนี้ก็จะมีน้ำสลัดให้เลือกนะคะหลายชนิดนะคะเราสามารถใส่เบคอนเพิ่มใส่ชีสใส่ขนมปังเพิ่มได้นะคะส่วนมุมนี้ก็จะเป็นพวกแฮมนะคะมีไก่ม้วนนะคะมีโบโลน่าไก่นะคะมีเป็นแฮมที่เป็นโคนะคะโคคัตต่างๆนะคะแถวนี้ก็จะมีมะกอกนะคะมีหลายอย่างนะคะที่เป็นพวกผลไม้ดองนะคะผลไม้นะคะก็จะมีสับปะรดมีแตงโมนะคะมีแก้วมังกรนะคะมีแอปเปิ้ลมีกล้วยแคนตาลูปนะคะมีลำไยนะคะมีให้เลือกหลายแบบเบเกอรี่นะคะก็มีเค้กให้เลือกแบบต่างๆนะคะอันนี้โหเก๋เชียวเป็นรูปรองเท้านะคะแต่ข้างในเป็นเยลลี่นะคะสามารถทานได้นะคะมีเค้กช็อกโกแลตนะคะมีสตรอเบอรี่นะคะมีเสาวรสนะคะมีอันนั้นเป็นเค้กส้มนะคะมีคาราเมลคัสตาร์ดนะคะอันนี้เป็นชีสเค้กโอ้ดูน่าทานมากใหญ่ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบเล็กๆนะคะเป็นเค้กเป็นทาร์ตแบบชนิดต่างๆนะคะไอศครีมนะคะไอศครีมมีให้เลือกหลายรสชาตินะคะอันนี้มีวันนี้มีไอศครีมมะม่วงนะคะมีชาไทยนะคะแล้วก็มีชาเขียวสามารถใส่ท็อปปิ้งแบบต่างๆได้นะคะที่เป็นช็อกโกแลตแล้วก็เป็นคุกกี้นะคะเป็นท็อปปิ้งของไอศครีมแล้วก็จะมีชากาแฟฟรีด้วยนะคะเป็นเครื่องชงชากาแฟนะคะเราสามารถที่จะมาเลือกกดนะคะคาปูชิโน่เอสเปรสโซ่นะคะหรือว่าเป็นชาได้นะคะจากที่เราทานเมนคอร์สไปแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นขนมนะคะผลไม้ที่เราตักมาวันนี้นะคะบรรยากาศจะเป็นบรรยากาศสวนคือจะมีมุมด้านในนะคะสามารถนั่งได้แล้วก็เป็นด้านนอกด้วยด้านในก็จะมีเป็นเคาน์เตอร์ต้นไม้ด้วยนะคะมีเคาน์เตอร์อาหารนะคะมีตรงส่วนต่างๆนะคะมีโต๊ะถ้าเลือกนั่งด้านนอกก็ได้นะคะก็จะใกล้กับสวนเลยนะคะด้านนอกของสวนนะคะตอนนี้อยู่ที่ห้องอาหารคูสินอันปักที่คูแมนคิงพาวเวอร์รังน้ำนะคะไปเดินไปดูตรงสวนข้างนอกกันเปิดประตูออกไปนะคะก็จะมีเป็นบรรยากาศสวนด้านนอกนะคะอันนี้ก็จะดีมากเลยเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะที่มีสระน้ำเล็กๆด้วยนะคะแล้วก็มีเป็นต้นไม้นะคะอยู่ในมุมของตึกนะคะสวนด้านนอกนะคะต่อตรงที่มุมของนอกห้องอาหารคูซินอันปักนะคะที่พูแมนคิงพาวเวอร์
ก็จะมีปลาคาร์ฟด้วยนะคะมีเป็นสวนหย่อมนะคะข้างในก็จะเป็นร้านอาหารนะคะด้านนอกบริเวณก็มีสระปลาคาร์ฟนะคะนี่เป็นสวนหย่อมญี่ปุ่นนะคะมีร้านอาหารญี่ปุ่นแบบพรีเมียมด้านนอกด้วยนะคะก็จะมีต้นหมากนะคะมีทางเดินในสวนมีโต๊ะให้นั่งเล่นในสวนได้ด้วยนะคะบรรยากาศร่มรื่นด้านในก็จะเป็นห้องอาหารคุชินันตะ